แดงก็หยานนี่ขยันออกอาวุธให้มากกว่าเก่านะครับแต่ว่าดูนะครับยกนี้นี่ออกมาชิงเดินก่อนเลยทางด้านของเด่นภูไทยขยับเข้าไปโดนแข้งซ้ายไป2ดอกแล้วนะครับนี่นะครับโต้คืนสโลบัตชัวครับสโลบัตชัวครับทางด้านของเด่นภูไทยมาดูในบ้างครับนี่ครับเหลี่ยมของแดงสยามครับแม่จังหวะนี้ครับเกือบไปครับมีการก้มขอโทษขอโพยแล้วครับเดินต่อครับทางด้านของเด่นภูไทยเปิดเกมเดินกดดันทางด้านของแดนสยามครับยืนวงนอกจังหวะ2ออกซ้ายได้เนียนตาแต่ว่าแหมออกน้อยไปนิดอย่างที่บังลีบอกแล้วครับเด่นภูไทยเบียดเข้ามาครับดูในครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าตีได้ไหมครับเด่นภูไทยพยายามจะเด้งตีครับแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับกรรมการต้องเบรกแยกออกมาก่อนครับขยับไปแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของเด่นภูไทยขยับเข้าหาไปเรื่อยโอ้ถอยเยอะไปหรือเปล่าครับทำอาวุธได้ดีนะครับทางด้านของแดนสยามเนี่ยทั้งเตะทั้งแทงสวยแต่ว่าถอยตั้งรับมากตอนนี้เป็นมวยตัวเล็กนะครับขึ้นคอแล้วก็ขย่มนะครับตอนนี้นี่ครับตีได้ไม่ได้พยายามจะไม่ให้ขึ้นคอครับแดนสยามโอ้โหมาอาวุธสวยงามนะครับเอ้าตีมาบิดไปตีได้ยัดมาครับทางด้านเด่นภูไทยตีคืนครับหิ้วหิ้วเด่นภูไทยเด้งตอนนี้ต้องชวนทะเลาะครับเด่นภูไทยเพราะว่าตัวเล็กจะต้องบี้แบบนี้ครับยืนห่างๆนี่เขาร่องแข้งได้ครับทางด้านของเด่นภูไทยเดินเร็วขึ้นครับแดนสยามฉากออกวางแข้งซ้ายครับเด่นภูไทยไม่สนครับเดินเข้าไปโดนทิปแข้งขวาจังหวะนี้ไม่ถึงโดนเตะซ้ายกินเปล่าไปครับดูในครับความแข็งแกร่งแข็งแรงเด่นภูไทยยัดซ้ายไปทีครับแดนสยามพยายามจะขึ้นคอขึ้นไม่ได้ครับโดนสอดโดนไล่แขนเด่นภูไทยลากแหมลากไม่มาครับกรรมการแยกก่อนมวยตัวเล็กนะครับโอ้โหแต่ขึ้นบนนี่แข็งแรงเหลือเกินนะครับเอาละครับตอนนี้เบียดเข้าไปเรื่อยเริ่มได้ใจดูว่าเริ่มได้ใจนะครับทางด้านของเด่นภูไทยแดนสยามจะถอยตั้งรับโอ้โดนจิ้มท้องเข้าไปอีกแล้วมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหเด่นภูไทยนี่แล้วก็มาทำได้นี่ฉายเลยครับยกนี้มาลูกเนื้อเนื้อเน้นเน้นนี่เด่นภูไทยครับโอ้โหดูตีแต่ละทีเอามีศอกด้วยครับเอาบิดมาตีคืนไปครับใกล้เชือกไปนิดกรรมการแยกก่อนครับแต่ทางด้านของแดนสยามนี่ขึ้นคอได้แต่ว่าเด่นภูไทยนี่สอดในครับขึ้นได้แป๊บเดียวครับไม่นานเอาแข้งซ้ายมาครับแดนสยามเด่นภูไทยเดินจิ้มท้องเอาครับจับในดูวงในครับแดนสยามจะแก้ยังไงครับเด่นภูไทยนี่เหนียวแน่นเหลือเกินครับดูครับประเภทดื้อครับดูครับล็อกสะพายแล่นเด้งตีโอ้โหแข็งแรงมากครับจังหวะจับของเด่นภูไทยก็หมดยก3ครับพักก่อนครู่เดียวครับดูครับดูว่าภูพันธ์สมรสนะครับโอ้โหตอนนี้บอกให้เดินเบียดเดินแทงเข้าไปใหญ่ก็ใหญ่นะครับจะถอยทำไมโอ้โหดูนะครับใหญ่ก็ใหญ่นะครับตอนนี้ยกนี้นี่ออกมาเดินเหมือนกันเริ่มจะทำได้เหมือนกันโอ้โหแต่ว่าเด่นภูไทยก็ยังแข็งแรงวงในนี่โอ้โหแทงสวยๆครับอ้าวอ้าวมีเลือดแล้วครับโอ้โหโอ้โหเด่นภูไทยตอนนี้มีแผลแตกแล้วครับเอาละครับแม่บล็อกนี่ฮือฮาเลยครับแดนสยามดูครับโอ้โหดูเลือดนี่ต้องดูแล้วครับแผลนี่เป็นอย่างไรครับเด่นภูไทยพอเห็นเลือดแล้วเหมือนได้ใจครับบังลีดูครับพละกำลังมันมาทางด้านของแดนสยามโอ้โหแต่ว่าเด่นภูไทยไม่สนแล้วครับดูครับโอ้โหแต่โดนเข้าไปชุดนี้นะครับเด่นภูไทยแต่ก็จริงนะครับแต่พอเบียดล็อกในได้นี่ตีนี่มวยสูงครับมวยเข่านี่โอ้ยเอาเลยครับโดนเข้าไปทำได้จะยอมหรือเปล่าครับชุดนี้นี่หนักเหลือเกินเดินเข้าไปชุดใหญ่นะครับแดนสยามโอ้ยห้อยเลยครับแหมดูครับโอ้ดูแก้ในยังไม่ได้ครับพี่ติ๊บดูวงในครับโอ้โหวงในแข็งแรงครับแล้วก็เนี่ยครับกระตีตีเน้นเหลือเกินครับเด่นภูไทยไม่เหมือนจะหมดหรือเปล่าครับทางด้านของแดนสยามครับขาเขินนี่ไม่ยกแล้วครับดูครับตัวโดนแทงเข้าไปเด่นภูไทยดูเสียบขวาเสียบขวาอีกทีเสียบเด่นภูไทยดูครับแข็งแกร่งครับอาวุธนี่หนักกว่าชัดเจนครับแดนสยามนี่มีแทงโต้ครับแต่ว่าอาวุธนี่น้ำหนักไม่มีแล้วครับตอนนี้บังลีเรียกว่าโอ้โหหนีปูแรงกูแรงหายใจไม่ทันครับโดนเข้าไปถึงตัวนี่นะครับปั้มในรูปร่างดีครับจะขวางไม่ได้ครับสู้ความแข็งแกร่งไม่ได้ดูโอ้โหดูแต่ละดอกทางด้านของเด่นภูไทยวันนี้นี่มาโหดเหลือเกินดูดิครับเอาเลยครับไม่โต้นี่มีสิทธิ์โดนกรรมการจับแพ้ได้เหมือนกันครับทั้งเข่าทั้งศอกมาชุดใหญ่ครับเด่นภูไทยดูครับไปไม่เลี้ยงเลยครับชัดเจนจริงๆนะครับอาวุธของเด่นภูไทยครับโอ้ดูแดนสยามอาการมวยตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วครับ
อาวุธที่ออกไปแต่ละครั้งนี่เบากว่าเห็นครับโอ้ชุดใหญ่เลยครับเด่นภูไทยมีแผลแตกนึกว่าจะเหี่ยวครับกลายเป็นโมโหครับเรียกว่าบ้าเลือดเลยครับดูครับเด่นภูไทยแต่ว่าต้องชมแดนสยามเลยครับโดนหนักๆแรงๆไปเยอะแต่ก็ยังพยายามสู้ครับแม้ว่าเรี่ยวแรงนี่จะถอยไปเยอะแต่ก็ยังไม่ยอมครับแข้งขวามาครับโอ้โหเห็นรูปร่างของแดนสยามแล้วเสียดายรูปร่างจริงๆนะครับโอ้รูปร่างดีมากนะครับแต่ว่าขาดความแข็งแรงนี่นะครับเอาเลยครับมีหมัดมีศอกบวกเอาแล้วฮึดอีกยกครับฮึดครับฮึดครับคนก็รอให้กำลังใจอยู่นะครับแต่ว่าแข้งขามันยกไม่ขึ้นนะครับแดนสยามพักก่อนครู่เดียวครับ3นาทีสุดท้ายเริ่มครับเอาละครับยกนี้ครับต้นน้ำครับเดินต่อยหมัดครับทางของแดนสยามครับเป็นโอกาสเดียวที่จะพลิกเกมได้แล้วครับต่อยมาสับศอกเบียดเข้าไปแต่ว่าเด่นภูไทยนี่มั่นใจผลงานแล้วครับออที่ผ่านมาโอ้โหน้ำกระจายเลยครับดูว่าพละกำลังก็ลดน้อยถอยลงไปครับแดนสยามอาวุธไม่ค่อยจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับเด่นภูไทยตอนนี้ก็ใช้ฝีมือตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดแล้วครับดึงให้เด่นภูไทยเดินเข้ามาบ้างครับไม่ใช่เป็นมวยไฟเตอร์ด้วยครับทางด้านแดนสยามเดี๋ยวจบคู่นี้ก็ดูคู่เอกช่วง2นะครับธงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับเจอกับป้อมเพชรวีเคเขาใหญ่ครับ127ปอนด์เขากับเขาเจอกันคู่ต่อไปแล้วก็ยังมีกำปั้นเสถียรมวยไทยครับหรือน้องกำปั้นซุปเปอร์เทนล้านวิวครับมาแล้วครับเจอเดอะเล็กรีโวลูชั่นภูเก็ตสุดยอดมวยเล็กที่ตอนนี้กระแสแรงเหลือเกินครับบนเวทีก็ดูว่าเด่นภูไทยน่าจะคุมได้หมดแล้วครับเนี่ยครับอาวุธไม่มีน้ำหนักเลยนะครับแดนสยามในยกสุดท้ายไม่สามารถสร้างความเจ็บบอบช้ำให้กับเด่นภูไทยได้ครับสองยกนี่โอ้โหไปก่อนด้วยครับแดนสยามชกไปชกมาเจอประทะเจอบี้เจอบทแล้วออกอาการยุบเห็นได้ชัดเลยครับก็ต้องไปแก้กันใหม่นะครับไปเสริมไปแต่งให้มันครบเครื่องที่สุดนะครับแดนสยามดูแล้วก็คุณจะต้องเสริมในเรื่องของพละกำลังนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายเรื่องอาวุธมวยทุกอย่างมันดีหมดแล้วครับมีแข้งซ้ายมีหมัดมีศอกแต่ก็ต้องยืนระยะให้ไม่หมดนะครับมวยไทย5ยกนะครับโดนเบียดโดนบดโดนบี้เข้าไปแล้วนี่มียุบมีอ่อนให้เห็นแล้วครับก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปครับวันนี้ไม่ว่าจะแพ้แต่ก็โชว์ให้เห็นแล้วครับว่าหัวจิตหัวใจก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับไม่ยอมง่ายๆครับตอนนี้ของแดนสยามแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ใครอยู่ที่ห้วยทับทันศรีสะเกษครับพรุ่งนี้นะครับเวทีมวยเทศบาลจานแสนชัยนะครับห้วยทับทันศรีสะเกษนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเสาร์ที่14พฤศจิกายนครับศึกมวยเด็ด789อึ้งอุบล TIG 789แล้วก็นายแพทย์วีรชนครับร่วมกันจัดนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่ม 19 นาฬิกาบาท200บาทเท่านั้นเองครับใครอยู่แถวห้วยทับทันก็ไปรับชมกันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับกรรมการรวบรวมไปให้คะแนนครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็เป็นเด่นภูไทยเกียรติหมู่9ครับได้รับการชูมือครับชนะคะแนนแดนสยามอยุธยาไฟยิมไปหลังเลือดคว้าชัยครับมีแผลแตกนะครับแผลใหญ่ด้วยครับเหนือคิ้วด้านขวาดีนะครับมาแตกในช่วงยก4ถ้าแตกในช่วงต้นเกมนี่น่าจะสร้างปัญหาได้ให้กับเด่นภูไทยพอสมควรเลยครับ